สวัสดีครับกลุ่มเดบันบ้าน VIP ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทำการจอยตารางนะครับโดยใช้รูปแบบคือเลฟจอยนะครับเราจะมาดูครับความแตกต่างระหว่าง Inner Joy กับ Left Joy มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้ครับได้ทำการใช้งาน Inner Joy นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ Inner Joy ก็คือการเทียบคีย์ตรงๆนะครับผมถ้าเราจะมีการเปลี่ยนมาใช้ Left Joy นะครับเราต้องกลับมาที่คอนโทรลเลอร์ของเราก่อนนะครับคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันนะครับชื่อว่า Member Model นะครับผมจะคัดลอกฟังก์ชัน Show Data 2เป็น Show Data 3ครับนะครับทีนี้ในการใช้ Left Joy ครับเราก็เพิ่มโค้ดเข้าไปแค่นิดเดียวนะครับผมมาในส่วนนี้นะครับ DB Joy นะครับ Joy ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราจะมีการใช้ Left Joy นะครับเราก็เพิ่มคอมม่าตรงนี้เข้าไปครับแล้วก็ Single Code ครับจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์คำว่าเลฟเข้าไปนะครับพิมพ์เข้าไปแค่นี้นะครับผมนะครับมาดูอีกรอบหนึ่งครับนี่นะครับผมพิมพ์คำว่าเลฟเข้าไปเฉยๆนะครับในส่วนนี้จากนั้นนะครับเมื่อเราจะมีการเรียกใช้งานนะครับเราก็กลับมาที่คอนโทรลเลอร์หลักของเราก็คือ insert data มาที่ฟังก์ชัน index จากนั้นนะครับส่วน data query ตัวนี้ครับที่มีการเรียกใช้งาน member model แล้วก็เปลี่ยนนะครับจาก show data 2เป็น show data 3เซฟแล้วก็ refresh ดูครับนะครับนี่คือหน้าตาที่ยังไม่มีการ refresh นะครับก็คือยังใช้ inner joy อยู่แต่ถ้าผมมีการ refresh เข้าไปปั๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับข้อมูลที่คีย์ไม่ตรงกันก็จะโชว์ด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือการใช้รูปแบบของ left joyนะครับก็อยู่ที่จุดประสงค์ของงานเราด้วยนะครับว่าทำไมต้องมีการใช้ Left Joy ทำไมต้องมีการใช้ Inner Joy อย่างในกรณีนี้นะครับคือข้อมูลมันไม่ได้ตรงกันทั้งหมด 100% นะครับแต่ถ้าเราอยากให้มีการโชว์ข้อมูลทั้งหมดนะครับเราก็คือการใช้ Left Joy เข้ามานะครับแต่ถ้าการทำระบบดีๆนะครับเราจะใช้ Inner Joy ซะส่วนใหญ่นะครับแต่มันก็จะมีบางจุดนะครับที่เราต้องใช้ Left Joy ในกรณีที่ข้อมูลมันยังไม่ตรงกันนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับว่าส่วนไหนที่จะต้องมีการใช้ Inner Joy เพื่อที่จะข้อมูลตรงๆและก็ส่วนไหนที่จะต้องมีการใช้ Left Joy เพื่อนะครับจอยข้อมูลไว้ก่อนแต่ข้อมูลยังไม่ต้องตรงกัน 100% แต่ก็ให้มีการใช้ข้อมูลที่มากกว่า1ตารางนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ